อนุทินปัดวุ่นไม่ได้กลับลำยันไม่ใช่หัวหน้าพรรคใหญ่ชงเพื่อไทยแก้ปมจริยธรรมการเมืองวันที่25กันยายน2567 11นาฬิกา22นาทีอนุทินปัดกลับลำปมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรมยันไม่ใช่หัวหน้าพรรคใหญ่หลังเพื่อไทยโยนเผือกร้อนพ้นตัวเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่25กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยยอมถอยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรมโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มแต่มาจากหัวหน้าพรรคใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนไม่ทราบรายละเอียดยังไม่มีการพูดคุยหารือกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่มุ่งเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมและกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมื่นเมื่อถามย้ำว่ามีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยระบุถึงการริเริ่มแก้รัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ใช่ตนและเราไม่เคยกลับลำซึ่งการทำงานก็ต้องหารือกันเมื่อวานนี้วันที่24กันยายนก็หารือกันและเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนเมื่อถามว่าการที่รัฐบาลไม่แก้รัฐธรรมนูญประเด็นจริยธรรมเป็นเพราะกระแสสังคมตีกลับใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่หรอกรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานเพียง2สัปดาห์ทุกวันนี้ก็มุ่งหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นหลักและแจกเงินหมื่นขณะที่ตนต้องเร่งทำเรื่องเงินเยียวยาอุทกภัยรายครัวเรือนเพื่อไทยแจงเหตุไม่แก้รัฐธรรมนูญปมมาตรฐานจริยธรรมขอลุยแก้ปัญหาปากท้องน้ำท่วมแพรวานิชาพัฒน์ตามหาครูสอนถ่ายรูปหลังประสบปัญหาแฟนถ่ายรูปให้ไม่สวยบันเทิงวันที่25กันยายน2567 12นาฬิกา14นาทีแพรวานิชาพัฒน์ถึงขั้นตามหาครูสอนถ่ายรูปหลังประสบปัญหาแฟนหนุ่มเต้ชยพัฒน์ถ่ายรูปให้ไม่สวยหลับตาทุกรูปถึงจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนกับเรื่องการวานให้แฟนถ่ายรูปให้และผลลัพธ์ที่ได้คือรูปออกมาไม่สวยหรือไม่ถูกใจนั่งเองล่าสุดนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์ชัชชัยพลรัตน์ก็ประสบปัญหานี้เช่นกันเมื่อเธอวานให้เต้ชยพัฒน์คงทรัพย์แฟนหนุ่มถ่ายรูปให้ล่าสุดแพรวาที่มาร่วมงานรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่อง The Subestance สวยสลับร่างนักโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น7 Central World จากนั้นได้เล่าความในใจถึงเรื่องที่แม่จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้อยากให้เต้ทำอะไรให้อยากให้เต้ถ่ายรูปสวยๆหัวเราะเต้ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้เวลาเจอไอจีเพื่อนแฟนคนนี้เขาถ่ายรูปสวยเนอะนางก็จะบอกว่าฉันถ่ายไม่สวยเหรอก็สวยแต่คนนี้เขาถ่ายเหมือนฟิลเพื่อนสาวถ่ายให้รู้มุมไปหมดเลยรูปหลับตาเยอะมากพี่กดตอนหนูหลับตาตลอดเลยได้ยังไงมันเป็นทุกรูปเลยไม่ถึงกับทะเลาะกันใช่ไหมไม่เลยเขาถามตลอดเขาถ่ายให้ใหม่เป็นปัญหาระดับไหนไม่หรอกพยายามเทรนอยู่เราก็ถ่ายเลยถ่ายตามสบายเดี๋ยวมาเลือกเองถ่ายเยอะๆเลยนะได้กี่รูป
ได้ 5-6 รูปจาก100รูปเราก็แต่งแล้วรูปสุดท้ายก่อนจะหยุดถ่ายนางจะซูมก็เลยคิดว่ารูปที่เราต้องลบไม่ต้องถ่ายก็ได้หัวเราะชิลไม่ได้ก็ถ่ายใหม่นางบอกว่าเดี๋ยวนางจะไปฝึกไม่เห็นฝึกหัวเราะมีใครเปิดคอร์สสอนหรือเปล่าคอร์สถ่ายรูปผู้หญิงสวยๆเขาไม่มีดีเลยเหรอไม่เขามีดีเยอะแยะแต่นี่คือข้อเสียของไม่กี่ข้อแต่เป็นข้อเสียที่เรารับได้ไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยแอปพลิเคชันแน่ใจนะแน่ใจยิ้มตอนนี้ยังไงกันบ้างเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนค่ะเหมือนเพื่อนคู่คิดด้วยเราโตมาคนละแบบอะไรที่เราคิดไม่ออกเขาจะหาทางออกให้ได้ในเรื่องที่เขาหาทางออกไม่เจอเราก็หาทางออกให้ได้เหมือนหญิงกับหยางค่ะค่อนข้างสมูทคุยกันยังไงโทรเลยตอนนี้มีเรื่องอย่างงี้ๆนะนางก็จะคอยบอกแต่กับนางเวลานางมีเรื่องเครียดนางจะไม่ค่อยพูดแต่เราดูออกเราจะบอกให้พูดต้องพูดถ้าไม่พูดจะไม่ได้เล่นเกมต้องพูดมาก่อนแลกกันเป็นเทคนิคเพราะเราอยากรู้ว่าเครียดอะไรเขาก็ซัพพอร์ตเราดีนี่ดีมากยิ้มเด็ดพี่หอบหลักฐานบิ๊กป้อมร้องวันนอสอบจริยธรรมป้อมจงใจขาดประชุมไล่ลาออกการเมืองวันที่25กันยายน2567 12:16 นาทีเด็ดพี่หอบหลักฐานบิ๊กป้อมร้องวันนอจงใจขาดประชุมโดยลาเป็นฉากบังหน้าหรือไม่จ่อร้องปอชอสอบต่อตะเพิดลาออกดันคนรุ่นใหม่ทำงานแทนเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่25กันยายน2567ที่รัฐสภานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยเข้ายื่นหนังสือพร้อมหลักฐานให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีไม่มาประชุมสภานายพร้อมพงษ์กล่าวว่าการมายื่นขอให้ตรวจสอบวันลาประชุมของพลเอกประวิตรไม่ได้มีอคติหรือมีเจตนาจะใส่ร้ายป้ายสีแต่พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42 ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของรัฐยื่นตรวจสอบการทำหน้าที่ส.ส.ของพลเอกประวิตรว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภารวมถึงการปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าจากข้อมูลวันลามาขาดในการเข้าประชุมสภาที่ได้มาจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตรลงชื่อมาประชุมโดยใช้บัตรลงทะเบียน11ครั้งลาป่วย1ครั้งลากิจ83ครั้งรวมวันขาดประชุมโดยหน้าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าทั้งหมด84ครั้งจากวันประชุมรวม95ครั้งที่สำคัญมีอยู่1สมัยประชุมพลเอกประวิตรลาทั้งสมัยประชุมครบ 100% โดยอ้างเหตุผลติดภารกิจซึ่งการลาแบบนี้น่าจะถือเป็นการลาที่น่าจะมีเจตนาพิเศษน่าจะจงใจขาดประชุมโดยใช้การลาเป็นฉากบังหน้าและน่าจะใช้อำนาจแทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นการกระทำที่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าส.ส.จะขาดประชุมได้ไม่เกิน1/4ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุม
และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.ที่ระบุว่าส.ส.ต้องอุทิศเวลาให้กับการประชุมต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยผมพบข้อมูลว่าในวันที่พลเอกประวิตรแจ้งลาติดภารกิจไม่เข้าประชุมสภาบางวันก็ไปนั่งเชียร์วอลเลย์บอลผ่านออนไลน์เปิดบ้านป่ารอยต่อให้คนไปอวยพรวันเกิดผมขอถามว่าอวยพรตอนกลางคืนไม่ได้เหรอและอีกหลายวันก็พบว่าลาเพื่อไปประชุมพรรคแบบนี้เขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยหรือไม่ที่สำคัญการขาดประชุมโดยใช้การลาน่าจะเป็นฉากบังหน้าลาติดต่อกันทั้งสมัยประชุมถือได้ว่าพลเอกประวิตรขาดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วผมหวังว่ากรรมการจริยธรรมจะตรวจสอบเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาไม่ช่วยเหลือให้พ้นผิดจนเสียเกียรติภูมิของสภานายพร้อมพงษ์กล่าวนายพร้อมพงษ์กล่าวด้วยว่ายิ่งในวันที่ลงชื่อมาประชุมยิ่งน่าสงสัยเพราะจากการตรวจสอบกับเพื่อนส.ส.หลายคนรวมถึงคนระดับประธานวิปรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นพลเอกประวิตรมาอยู่ในห้องประชุมเลยแต่กลับมีคนเห็นลับๆล่อๆที่ห้องหลังบัลลังก์ประธานสภาในบางครั้งผมทราบจากแหล่งข่าวว่าการมาประชุมสภาของพลเอกประวิตรเป็นเหมือนเหี่ยวคือโฉบรถมาเซ็นชื่อชนิดที่ไม่ต้องลงจากรถจริงหรือไม่แถมมีคนเอาบัตรประจำตัวส.ส.ไปสแกนให้จริงหรือไม่ซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็อาจจะเป็นส.ส.คนใดคนหนึ่งเพราะในจุดที่สแกนบัตรคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้เข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา184ซึ่งผมจะไปยื่นเรื่องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ช่วยตรวจสอบค้นหาความจริงเรื่องนี้ในวันศุกร์นี้นายพร้อมพงษ์กล่าวนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าการที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐระบุว่าตนไม่มีอะไรมาตรวจพวกตนเป็นยามเฝ้าสภาหรืออย่างไรถึงมาตรวจสอบการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตรซึ่งตนไม่ได้เป็นยามเพราะสภามีระบบในการตรวจสอบอยู่แล้วตนขอเรียกร้องและวิงวอนถ้าลาแบบนี้ลาโดยใช้วิธีพิเศษที่น่าจะไม่เป็นวิธีการปกติทางกฎหมายลาออกเถอะลาออกจากความเป็นส.ส.แล้วเลื่อนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้มาทำหน้าที่เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสง่างามนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าอยากให้ท่านออกมาแถลงอย่ามาตอบโต้หรืออย่ามาฟ้องพวกตนเสียเวลาฟ้องมาตนฟ้องกลับไม่กลัวอยู่แล้วตนพร้อมที่จะปกป้องหากประชาชนเสียผลประโยชน์ที่นายไพบูลย์บอกจะฟ้องผมรีบด้วยเพราะฟ้องมาผมจะฟ้องกลับแจ้งความเมื่อไหร่ผมจะแจ้งความกลับวันนั้นและจะแจ้งพลประวิตรด้วยเพราะมอบหมายมาในข้อหาแจ้งเท็จรวมถึงเรื่องหมิ่นประมาทด้วยนายพร้อมพงษ์กล่าว